หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีประจำปี2556นำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินท่าใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในจังหวัดจันทบุรีค่ะช่วงบ่ายวันนี้ที่สนามบินท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีประจำปี2556ได้ทำการนำเครื่องบินหน่วยปฏิบัติการที่ใช้ทำฝนหลวงแบบ C208 คาราวานจำนวนทั้งสิ้น3ลำลงจอดที่สนามบินท่าใหม่เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งโดยพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปีประกอบด้วยอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอสอยดาวอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำหรับในส่วนของความคืบหน้าของวันเวลารวมทั้งเส้นทางบินในการช่วยเหลือเกษตรกรนั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไป